ไปปุ๊บเหลือแค่นี้เองไอ้นี่เขาเรียกว่าเครื่องแทะเมล็ดข้าวโพดนะฮะดูนะคะโอ้โหแทะแป๊บเดียวแหละครับเนี่ยฮะเร็วกว่าฟันแทะตั้งเยอะเลยโอ้ยคุณจะไปใช้ฟันแทะอะไรล่ะเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งให้สักชามนึงได้ไหมคะอ๋อนี่ไงเอาที่นึ่งเสร็จแล้วมาชิมเลยนี่ได้เลยพร้อมทานได้นี่ค่ะที่เราซื้อกัน20-30อ่ะเป็นไงนะฮะน่าสนใจนะครับแม่เอ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับนะฮะสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนนะครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนะคะเขาเรียกว่าตลาดนัดวิถีวิทย์นะสำหรับเดือนนี้นะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นเจ้าภาพเขาจะมีเครื่องอะไรที่เป็นนวัตกรรมเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะครับเป็นความคิดไอเดียทางด้านวิทยาศาสตร์และเอามาใช้งานต่างๆในชีวิตประจำวันจริงๆได้เลยนะฮะเดี๋ยวนอกจากเครื่องนี้นะครับในงานนะฮะก็จะเห็นทางด้านนู้นเนี่ยเป็นเตาอบเตาอบคอนโดคุณรัชนีไม่ได้หมายความว่าเอาคอนโดยัดเข้าไปนะหมายความว่าคุณสามารถอบทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะจะเห็นว่ามีอะไรอ่ะใบเตยมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมีลำไยนะฮะมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่นะฮะสุดยอดเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ฮะมีเครื่องจักรต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็ติดป้ายว่าขายแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านี้อีกนะคะนี่อยากให้เห็นนะฮะนั่งก่อนคุณรัชนีนั่งก่อนให้นั่งตรงนี้เลยเหรอนั่งนี่อะไรอ่ะคะนี่ฟางหญ้านะครับเขาเอามาเก็บยังไงเก็บจับท้องได้ท้องนานะฟางเหรอฮะโดยไอ้เจ้าเครื่องนี้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องสำหรับม้วนฟางม้วนหญ้าม้วนได้เป็นอย่างนี้เลยเหรอม้วนอะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรเพื่อเก็บให้มันเป็นก้อนเก็บให้มันเป็นก้อนแบบนี้ท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนนี่นะครับไปเผาฟางเผาข้าวโพดนะไปเผาอ้อยเมืองไหนที่ปลูกอ้อยเยอะๆเห็นไหมเผาเขาเรียกเมืองหิมะดำหิมะดำมลภาวะมลพิษแล้วก็เก็บไปทำไมนี่เขาบอกอาจารย์นะฮะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเขาบอกว่าปี11การเผาของประชาชนเท่ากับเผาเงินไป300,000 กว่าล้านโอ้ไอของพวกนี้มีมูลค่ามีราคาขนาดนี้เลยเหรอ300,000 กว่าล้านคุณรัชนีเอาไปทำอะไรนี่อะไรคะโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบเผาถ่านพูดง่ายๆเขาคิดขึ้นมาลงทุน90 ล้านบาทแปลว่าชาวบ้านสามารถเอาฟางเอาหญ้าเอาใบอ้อยเนี่ยสหกรณ์ชุมชนสามารถที่ตั้งโรงงานไฟฟ้านี่เองก็ได้เนาะถ้ารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ใหญ่ไม่ได้ตั้งแหละเอาฟางไม่ได้ตั้งก็เอาไปขายมันมีเอกชนที่ทำโรงงานชนิดนี้อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบตระการตาง่ายๆหน้ามาดูมากๆท่านผู้ชมฮะมีไปจนถึงวันที่29เดือนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมจริงๆของคนไทยผลิตทั้งนั้นเลยค่ะแถมมีของกินของใช้ให้ซื้อกันอีกมากมายเลยข้างในตลาดใช่ๆในตลาดผมเดินผ่านมาแล้วโอ้โหน่าสนใจมากนะครับค่ะอ้าวท่านผู้ชมฮะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับแล้วก็มีมติต่างๆที่น่าสนใจมากมายแต่ว่าก่อนเข้ามติครม.นะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีจัดรายการครับชื่อว่ารายการนะฮะรายการรวมพลังประชารัฐนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใช่ค่ะนี่นะฮะประชารัฐรวมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้นี่แหละครับท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานนะฮะรู้สึกจะมารับโทรศัพท์เองด้วยนะครับเอาไปดูภาพกันเนี่ยนี่ฮะท่านนายกก็พูดนะท่านก็ขอบคุณประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับที่ช่วยเหลือกันบริจาคนี่รายใหญ่ๆมาบริจาค กันเพียบเลยนะคุณรัชนีรวมๆแล้วเงินบริจาควันนั้นนะครับ329 ล้านบาทเกือบ30 ล้านเกือบ30 ล้านบาท330 ล้านบาทนะฮะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากที่พูดจากันแล้วนะฮะท่านนายกก็เดินไปนะครับนี่ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายก็มาร่วมรับโทรศัพท์น้องเมย์มาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีเดินไปรับโทรศัพท์นี่มาแล้วไม่รู้ว่าสายไหนโทรเข้ามาสายนี้นะผมว่านะนะฮะใครก็ไม่รู้ท่านนายกปั๊บรับแล้วนี่ตอนแรกบอกจะบริจาค1,000พอนายกรับบริจาค200,000โอ้โหคุณพูดไปนายกไม่ได้บอกอย่างนั้นแม่อันนี้ผมโม้เองแม่ถ้าเป็นผมนะผมบริจาคเลยถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินใครก็พูดได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านนายกก็ขอบคุณแล้วท่านนายกเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีกำหนดการลงพื้นที่นะฮะเพื่อไปหามาตรการช่วยเฉพาะหน้านะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคมารับรองว่าจะถึงประชาชนภาคใต้อย่างแน่นอนนะครับท่านก็ขอบคุณศิลปินนะฮะดาราพิธีกรนักแสดงทั้งหลายที่มาร่วมงานวันนั้นนะครับถือว่าเป็นการรวมพลังกันนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวภาคใต้พี่น้องชาวภาคใต้จะได้
บรรเทาความเดือดร้อนนะครับบรรเทาทุกข์แล้วก็นอกจากไปช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วท่านนายกบอกว่าจะไปดูการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนในระยะยาวด้วยว่าทำยังไงภาคใต้จะได้ไม่มีปัญหาน้ำท่วมหนักๆแบบนี้อีกอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากเพราะว่ามันก็เนี่ยในรอบข้ามปีมาเนี่ยนะคะสองครั้งใหญ่ๆแล้วนะคะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีมาตรการเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือน้ำท่วมออกมาอีกนะคะคุณภาคภูมิเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วจำได้นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยมีมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับคนที่บริจาคช่วยน้ำท่วมทั้งบุคคลธรรมดาทั้งนิติบุคคลนะคะได้ 1.5 เท่าสำหรับปีภาษีปี60นะคะก็คือไว้ลดหย่อนกันปลายปีนี่แหละนะคะบุคคลธรรมดาจำได้ไหมครับบุคคลธรรมดาไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนแล้วนะฮะส่วนนิติบุคคลไม่เกินร้อยละ2ของกำไรสุทธิอันนี้มาตรการเมื่อคราวที่แล้วผ่านไปมาตรการวันนี้มีใหม่อีกนะคะโอ้โหน่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในภาคใต้ค่ะอันนี้คือไปถึงคนที่ภาคใต้เลยใช่ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมเป็นยังไงบ้านเสียหายบางคนบ้านพังนะครับหลังคาไปไหนก็ไม่รู้นะฮะจำเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมใช่ค่ะซึ่งนะครับรัฐบาลก็อนุมัตินะครับให้สามารถที่จะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเท่าที่มีการจ่ายค่าซ่อมแซมจริงแต่ว่าไม่เกิน 100,000 บาทนะคะจะเป็นอาคารชุดเป็นบ้านเป็นอาคารเป็นส่วนที่ต่อเติมที่ถาวรของอาคารก็ได้นะคะอย่างเช่นส่วนต่อเติมมันพังไปก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเท่านั้นนะคะที่จะมีสิทธิ์ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เจ้าของกรรมสิทธิ์เนาะถ้าท่านมีบ้านหลายหลังถามว่าหักลดหย่อนได้ทั้งหมดไหมได้ค่ะแต่ก็ยังในวงเงินไม่เกิน100,000บาทไม่เกิน100,000บาทนะคะส่วนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงรถโดยสารรถอะไรก็แล้วแต่ที่มีเครื่องยนต์นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีช่วยเหลือค่ะโดยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าที่จ่ายค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์นะคะรถยนต์รถต่างๆเนี่ยนะคะอุปกรณ์ด้วยนะไม่เกิน 30,000 บาทนะคะพูดง่ายๆว่าค่าซ่อมรถนะฮะก็เอาให้มาหักได้นะครับนี่ฮะก็เป็นการช่วยพี่น้องชาวภาคใต้นะครับที่ประสบความปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับเรียกว่าทั้งเป็นมาตรการที่ชวนคนช่วยกันบริจาคซับน้ำตาทั้งที่มีตรงไปถึงชาวบ้านนะครับที่ภาคใต้ด้วยเลยนะครับนี่นะฮะก็ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลก็เห็นใจนะครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนาะนะครับก็ช่วยกันคนไทยเองก็ช่วยกันต้องขอบคุณนะครับยังมีหน่วยงานอื่นๆเอกชนอะไรช่วยกันเนี่ยท่านนายกก็ขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจช่วยกันนะฮะค่ะมาตรการต่อไปคุณรัชนีวันนี้มติครม.ค่ะก็เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ดินนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีคณะกรรมการที่ดินเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีคนดูแลที่ดินจุดนี้คลองเป็นของหน่วยนั้นนั้นถนนเส้นนี้เป็นของคนนั้นที่แปลงนี้เป็นเยอะแยะไปหมดแล้วมันไม่สามารถที่จะมาจัดการในระดับประเทศได้เขาเรียกว่าการจัดการไม่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพเพราะว่ามันกระจายไปทั่วไปหมดนะฮะมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เลยมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินครับ2ฉบับนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อไปนี้นะครับก็จะมีคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตินโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นคณะใหญ่เรียกว่าททช.ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานดูแลนโยบายการจัดการที่ดินทรัพยากรของประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะคุณรัชนีครับที่ดินน้ำทะเลห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบทั้งหลายแหล่เกาะแก่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ทรัพยากรดินหินกรวดทรายแร่ธาตุอินทรีย์วัตถุทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็จะมีคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติขึ้นมาอีกคณะหนึ่งนะครับซึ่งจะมีรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้จะไปดูเรื่องการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรให้ประชาชนเนี่ยมีที่ดินทำกินตามอัตภาพนะครับการถือครองที่ดินอะไรต่างๆการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะนะฮะเหล่านี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาตินี่นะครับนะคะสองเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะอีกเรื่องนึงนะคะแหมท่านผู้หญิงที่ชอบเพชรพลอยทองคำนี่จะถึงตรุษจีนนะคะคนจะซื้อทองกันเยอะมากค่ะแม่วันนี้นะคะมีมาตรการสนับสนุนเพื่อให้ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับโลกโอ้โหรับตรุษจีนนี่เลยฟังดูแล้วอะไรจะทันสมัยขนาดนั้นนะแม่ทันสมัยสิคะเพราะว่ามี
อุตสาหกรรมเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมยมณีคุณเชื่อไหมคะครับมีคนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเกือบ 40,000 รายนะ มีการจ้างงานเกือบล้านคนนับช่างทองช่างเพชรช่างพลอยอะไรพวกนี้นะคะอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วประเทศไทยนะฮะท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเป็นประเทศที่ส่งออกอัญมณีระดับที่8ของโลกนะครับคือระดับต้นๆน่ะนะท็อป10น่ะพูดง่ายๆท่านผู้ชมฮะใช่ค่ะท็อป10เลยนะครับแล้วก็มูลค่าประมาณเกือบ 400,000 ล้านนะแต่ปัญหา 307 เนี่ยนะฮะปัญหาก็คือผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยนี่อาจจะเข้าถึงเงินทุนไม่ได้มากเครื่องจักรบางทีไม่ทันสมัยจะหาเงินมาซื้อเครื่องจักรบางทีมันก็ลำบากนะฮะวันนี้นะคะก็เลยมีมติเห็นชอบนะคะคณะรัฐมนตรีมีมาตรการทางภาษีแล้วก็ทางการเงินสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับดังต่อไปนี้ค่ะมาตรการทางด้านภาษีนะคะก็ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรบ้างอ่ะไข่มุกเพชรรัตนชาติเงินหรือว่าทองพวกนี้นะคะที่ยังไม่ได้แปรรูปขึ้นรูปอะไรพวกนี้นำเข้ามาเนี่ยนะคะยกเว้นอากรขาเข้าให้เลยที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบเพื่อทำเป็นเครื่องประดับนะฮะนี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้มาตรการนี้ให้เริ่มเลยให้ทันตรุษจีนนี้เพราะว่าคนจะซื้อทองรูปพรรณมีผล20มกราคมปี60นี่นะฮะท่านผู้ชมครับเร็วมากเลยนะเร็วมากนะครับค่ะแล้วก็ยกเว้นอากรขาเข้ากรณีนำอัญมณีและเครื่องประดับมาขายในงานแสดงอัญมณีเครื่องประดับด้วยนะครับนี่นะฮะค่ะอ้าวแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีการยกเว้นแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มครับให้กับบุคคลธรรมดาที่นำเข้าอัญมณีนะคะวัตถุดิบเนี่ยนะคะเพื่อมาขายหรือพวกเพชรพลอยทับทิมอะไรพวกนี้บุษราคำเนี่ยนะคะที่เข้ามาขายแต่ว่าจะต้องเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่เจรนัยก็ยกเว้นแบบให้ด้วยนะคะครับนี่นะฮะนอกจากนั้นนะครับก็มีนโยบายนะครับให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับวงเงิน 30,000 ล้านบาทนะฮะที่ให้อันนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นนะฮะสามารถมีความคล่องตัวในการที่จะจัดการต่างๆและอยู่ในประเทศไทยไม่จำเป็นจะต้องย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปกู้สินเชื่อเหล่านี้นะคะผ่านทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะเพราะว่าเขามีสินเชื่อให้ดอกเบี้ยถูกมากร้อยละ4ค่ะนะคะดอกเบี้ยต่ำนะคะครับผมนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีเพราะว่าเรามีความได้เปรียบในเรื่องของเป็นความเป็นศูนย์กลางอาเซียนอยู่แล้วใช่ค่ะเราก็อยากจะสานต่อนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางได้แล้วมีการส่งออกระดับต้นๆของโลกเนี่ยนะฮะค่ะเขาก็จะต้องกำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานนะครับมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์กลางรับประกันคุณภาพมีการจัดประกวดออกแบบระดับนานาชาติขึ้นมามีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการรายใหญ่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยนี่นะฮะส่งเสริมตลาดที่มีอยู่แล้วนะครับตลาดขายยมณีของประเทศไทยที่ไหนที่ไหนในกรุงเทพถนนสีลมเจริญกรุงถนนมเหสาคุณเคยไปมั้ยเคยไปเดินค่ะโอ้นี่แสดงว่ามีฐานะไปเดินดูเฉยๆไปเดินดูเฉยๆโอ้ยเก๋กะตลาดเขาแล้วก็นู่นฮะไปจังหวัดจันทบุรีโอ้ศูนย์กลางพลอยนะฮะจันทบุรีถนนสีจันทร์นะครับแต่ว่าก็มีนี่ก็ส่งเสริมตลาดพวกนี้โปรโมทให้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะคะช่างทองทั้งหลายก็ต้องการอนุรักษ์นะที่ช่างแฮนด์เมดทำมือเนี่ยนะคะเขาก็เอาให้เอาค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างทองช่างอัญมณีที่ใช้แฮนด์เมดเนี่ยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ด้วยนี่แหละครับเอาอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้ครม.มีมติอนุมัติแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับคนไทยนะครับปี60ถึงปี64นะครับ4ปีเหตุผลเพราะว่าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องคนไทยอ่านน้อยลงตอนนี้ครม.ก็เห็นความสำคัญว่าอ่านนี้มันจะต้องมีการอ่านมากขึ้นก็มี4ยุทธศาสตร์นะครับเอาง่ายๆอย่างเช่นว่าเน้นคนอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปทำไงถึงจะอ่านหนังสือเพิ่มการจะให้คนอ่านเพิ่มก็ต้องจัดสถานที่ให้เขาเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าลมณียสถานต้องหน้าอยู่หน้าอ่านให้หน้าอ่านไม่ใช่ไปเดี๋ยวโอ้โหข้างๆมีเสียงดนตรีโค้งข้างโค้งข้างใครจะไปอ่านหนังสืออ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ใครหนังสืออ้าวก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครก็หลายคนน่ะอย่างหอสมุดแห่งชาตินะครับกระทรวงศึกษาธิการกทม.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำยังไงถึงจะมีจุดที่จะทำให้ประชาชนอยากไปอ่านหนังสือใช่ไหมเพื่ออำนวยความสะดวกเดี๋ยวนี้เด็กๆไทยนะไปอ่านหนังสืออยู่ในที่ไหนรู้ไหมที่ไหนคะร้านกาแฟก็มีเปลืองเปลืองตังเนาะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของความคืบหน้าการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถในกรุงเทพและปริมณฑลก็คือเส้นทางของรถเมล์นั่นแหละครับตอนนี้เขาปฏิรูปกันไปเยอะนะคะมีขั้นตอนต่างๆมาอัปเดตให้นะคะ
ตอนนี้อยู่ในช่วงระยะเตรียมการค่ะครับเตรียมการแผนแม่บทแผนแม่บทใช่ค่ะก็จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายนปี60นี่นะครับแผนแม่บทการเดินรถนะครับสเต็ปที่2ต่อไปเนี่ยนะฮะทางขสมกเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลออกใบอนุญาตแล้วก็คัดเลือกคนเดินรถแล้วติดตามประเมินผลสเต็ปต่อไปปี62นะครับทุกอย่างจะสมบูรณ์ก็คือว่าเส้นทางเดินรถทั้งหลายเนี่ยนะครับขสมกเป็นผู้กำกับดูแลโดยส่วนใหญ่และภาคเอกชนจะมาเดินรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาต่างๆที่ผ่านมาประชาชนจะได้อะไรได้บริการรถขสมกที่มีคุณภาพเส้นทางการเดินรถจะเพิ่มมากขึ้นจาก202เส้นทางนะครับก็จะกลายเป็น269สายทางครอบคลุมพื้นที่ 7,833 กิโลเมตรนู่นน่ะดีนะคะเพราะอย่างบ้านดิฉันเนี่ยไม่มีรถเมย์ไม่มีรถเมย์บ้านคุณใช่ไหมต้องไปแท็กซี่ไกลปืนเที่ยงอยู่แถวไหนนู่นออกไปทางนนทบุรีออกไปทางโอ้นะฮะต่อไปก็อาจจะมีก็ได้นะครับนี่แหละฮะทั้งหมดก็คือมติครม.วันนี้นะคะเดี๋ยวมีอีกนิดนึงอะไรเอ่ยนะฮะวันนี้ไขคำไขคำอ้าวมีคำอะไรมาไขคะเออไขคำวันนี้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันคืออะไรใช่ไหมคะพูดง่ายๆว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีท่านนายกรัฐมนตรีอยากให้ประเทศไทยเนี่ยครับมีแผนระยะยาวเพราะสมัยก่อนคนมักจะมองว่าประเทศไทยไม่มีแผนมีแต่แผนเฉพาะหน้าไม่มีแผนระยะยาวก็มองถึงระยะยาวเป้าหมายของประเทศก็คือว่ามีความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารการปกครองต่างๆนะครับความมั่นคงความสามารถในการแข่งขันการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลการสร้างโอกาสอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับจะอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็คือปี60ไปถึงปี79นะฮะครบถ้วนนะครับเอาละค่ะเราขอเสนอนวัตกรรมอีกอันนึงนะคะที่ท่านจะต้องทึ่งแน่ๆทางนี้ทางนั้นนี่ท่านผู้ชมฮะเวลาจะกินมะพร้าวมะพร้าวพอดีเลยปอกให้หน่อยค่ะโอ้ยนี่เครื่องปอกมะพร้าวท่านผู้ชมฮะดูครับโอ้ยนี่เลยจะต่อปั๊บโอ้โหเห็นไหมฮะเร็วมากไม่ต้องใช้มีดเฉาะเห็นไหมโอ้โหนี่คือเทคโนโลยีที่แบบนี่ปึ๊บโอ้โหมันอะไรจะทุ่นแรงขนาดนั้นนะแม่แม่เรียบร้อยอ่ะเจาะด้วยเจาะด้วยอ่ะมีเจาะอีกอ่ะมีเจาะนานนะฮะนี่ปึ๊บเจาะปึ๊บนี่ออกมาเร็วไหมคะนี่คือคนไทยคิดเหมือนกันนะคะนี่เป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับอยู่ที่ตลาดคลองพดุงกรุงเทพนะคะมากันได้อย่าง29นี้ค่ะอ้าวแล้วทางด้านนี้แล้วที่อยู่ในมือของดิฉันเนี่ยหมวกไม่ใช่อันนี้กระถางเฮ้ยกระถางอะไรกระถางต้นไม้อย่าไปใส่นี่มันเป็นอย่างนี้ใส่เป็นหมวกได้ก็ทำจากยางพาราค่ะคุณผู้ชมคะสุดยอดยางพาราเนี่ยนี่ส่วนนี้ค่ะเป็นต้นไม้นะคะเอาไว้ปลูกค่ะเป็นแผ่นกระดาษเขาทำเป็นการ์ดแต่ข้างในเนี่ยนะฮะมีเมล็ดพืชพันธุ์มีหลายอย่างนะครับนี่นะฮะหยดน้ำลงไปก็จะงอกมันจะงอกออกมาแบบนี้โอ้ยช่างคิดเนาะเอาละนี่มันเป็นดอกรักหรือเปล่าเป็นต้นรักป่ะไม่ใช่ออกเถอะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูต้องลาไปแล้วค่ะอ้าวโชคดีทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะใส่ไหมโอ้ยเสียทรง